สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยูทูบช anel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรณาการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกนะครับเอ่อเรื่องวุ่นวุ่นนะสงครามการค้าจีนสหรัฐนะครับความคุ่กลุ่นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะก็ยังเรียกว่ายังไม่ทันซาเลยนะครับก็ปรากฏว่าจีนเนี่ยนะครับก็ได้ทําการลดค่าเงินหยวนนะฮะ อันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับว่าเป็นการตอบโต้นะครับหรือว่าเป็นการลดนะตามธรรมชาติธรรมดานะครับก็มีคำถามว่ากังวลไหมครับเกี่ยวกับสงครามการเงินนะครับถ้าหากเงินหยวนเนี่ยยังคงอ่อนลงต่อไปนะครับโดยนักวิเคราะห์นะชื่อว่านายมาลลนนะครับจากเอลฟาบุกนะกล่าวนะครับ โดยเริ่มต้นเนี่ยนะพิจิกรหญิงนะก็กล่าวว่าเนี่ยเราควรกังวลเกี่ยวกับสงครามการเงินโลกหรือไม่ฮะในขณะนี้นะคุณมาตินนะครับทางนายมาตินนะฮะซึ่งก็คือผู้บริหารเ,เป็นนักวิเคราะห์นะทางเศรษฐศาสตร์นะครับของอันฟาบุกก็กล่าวว่านะครับใช่ครับนะหากคุณเนี่ยไม่สามารถกลับคืนไปที่ค่าต่ำกว่า7ดังนั้นนะถ้าพวกเราเนี่ยเริ่มอ่อนค่าลงจากที่นี่ ไปแตะที่7.2หรือ7.3นั่นจะเป็นการเร่งขยายสถานการณ์นะฮะมากกว่าความจริงที่จะนำมันออกไปจากบนโต๊ะนะฮะทางพิธีกรชายนะก็ถามว่านะครับโอเคฮะเอ่อถัดมาเนี่ยเป็นอะไรที่เพียงง่ายๆนะฮะว่าเป็นคำถามง่ายๆว่าอะไรนะจะทำให้มันกลับคืนไปที่ระดับต่ำกว่า7นะฮะด้วยสาระสำคัญอะไรนะฮะ ทางนายมาตินมาโลนเนี่ยนะก็กล่าวว่าพวกเราเนี่ยกำลังจะมีาการเห็นนะผู้มีอำนาจรับผิดชอบของจีนเนี่ยขายในช่วงสิงหาคมปี2015นะฮะแล้วก็ในมกราคมปี2016เนี่ยที่ปรากฏออกมาจริงๆนะ,ะและให้ตลาดเนี่ยอย่างแท้จริงในปัจจัยที่ความมีเสียรภาพบางประการนะฮะและโชคร้ายฮะที่ผู้นำทั้งหมดของจีนเนี่ย ช่วงนี้นะฮะออกไปช่วงวันหยุดนะพวกเขาใช้เวลา2อาทิตย์เนี่ยช่วงวันหยุดพักผ่อนออกไปที่ชายหาดข้างนอกใกล้กรุงปักกิ่งนะฮะและพวกเราเนี่ยดูเหมือนจะไม่มากๆเลยนะฮะที่จะได้ยินจากประเด็นสําคัญนะหรือผู้เล่นสําคัญนะฮะแต่ธนาคารกลางของจีนนะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างกระฉับกระเฉงชัดเจนนะฮะและพวก และพวกเขานะอาจจะต้องจัดวางการควบคุมเงินทุนให้เข้าที่เข้าทางเนื่องจากว่าสกุลเงินนั้นน่ยจะต้องถูกหยุดยั้งในระยะสั้นนะฮะและเหตุผลที่จีนเนี่ยต้องทําแบบนั้นคือความมีเสถียรภาพนะความมีเสถียรภาพของจีนเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญถ้าพวกเขาอนุญาตให้ค่าเงินลดค่าลงอย่างมีนัยยะสําคัญนะฮะทางวิธีกรหญิงก็กกล่าวว่าใช่ใช่อะ่ะและ ไปที่จุดนั้นนะคุณมาตินมันจะมีความหมายอะไรสําหรับสินทรัพย์ประเภทอื่นและสําหรับตลาดโดยทั่วๆไปถ้าหากจีนเนี่ยไม่ก้าวเข้ามาปกป้องระดับที่กําหนดแต่เพียงแค่พยายามจะควบคุมการแกว่งตัวในหยวนในายมาตินก็กล่าวว่าพวกเราเนี่ยมีการแกว่งตัวนะที่ดีตัวขึ้นแบบนี้เรียบร้อยแล้วและนั่นเป็นอะไรที่พวกมันเนี่ยกำลังต้องเคลื่อนเข้าไป แต่สกุลเงินอื่นๆเนี่ยที่ข้ามไขว้กันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในพื้นที่ของตลาดเกิดใหม่นะครับธนาคารกลางเหล่านั้นเนี่ยจะเข้าแทรกแซงแล้วในปีนี้นะชัดเจนว่าพวกเราเห็นเฟดเนี่ยหันตาดอกเบี้ยอาทิตย์ที่แล้วแต่พวกเราเนี่ยมีธนาคารกลาง31แห่งนะที่หันดอกเบี้ยปีนี้เกือบจะทั้งหมดเนี่ยของพวกมันนะ เป็นธนาคารกลางของตลาดเกิดใหม่นะในอาทิตย์นี้ฮะตามที่คุณกล่าวอ้างถึงก่อนหน้านี้ในโปรแกรมเนี่ยก็มีธนาคารกลางเพิ่มอีก3ามแห่งนะที่จะหันอัตราดอกเบีย้ยในอาทิตย์นี้พวกเราอาจจะได้เห็นเพิ่มมากกว่านี้นะและผมคาดรวมไปถึงว่าการผ่อนคลายทางการเงินเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้นะจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับมันเพิ่มมากขึ้นอย่างกระตือรือร้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในยุโรป ยุโรปเนี่ยจะถูกกระทบนะอย่างมีนัยยะสําคัญทีเดียวนะเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยมีส่วนที่ถูกกระทบที่ใหญ่ที่สุดจากการค้าและผมคาดหวังเหตุผลต่อไปที่จะถูกนํามาถกประเด็นกันที่นั่นนะฮะอย่างกระตือรือร้นนะครับอันนี้เป็นสาระของคลิปนี้นะครับเกิดมาจากการที่จีนนะฮะมีการลดค่าเงินหยวนนะฮะจาก6กวกว่าๆนะครับหยวนต่อดอลลาร์เนี่ยตอนนี้ไปประมาณ7.05นนะครับหยวนต่อดอลลาร์นะครับ ก็ทางนักวิเคราะห์ก็มองว่าถ้าเกิดค่าเงินหยวนเนี่ยนะครับอ่อนค่าลงไปแตะที่7.2 7.3เนี่ยทั่วโลกก็หันค่าเงินงินนะลดค่าเงินเงินกระน,นำนะเพราะว่าจีนเนี่ยยักษ์ใหญ่เบอร์สองเศรษฐกิจของโลกเนี่ยถ้าลดค่าเงินนะครับแน่นอนถ้าประเทศส่งออกอย่างไทยเนี่ยก็คงจะต้องหันอัตราดอกเบี้ยลงแล้วก็พยายามจะลดค่าเงินเหมือนกันนะครับเพราะส่งออกเราเป็นศูนย์หรือติดลบแล้วในปีนี้นะครับก็แข่งกันลดค่าเงินนะครับ อันนี้ก็คาดการณ์กันไปนะว่าเป็นการตอบโต้สหรัฐหรือไม่นะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยไอ้โทษทีฮะตัดสินใจขึ้นภาษีจีนนะครับแต่หันนตาดอกเบี้ยนโยบายนะโดยเฟดลงเนี่ยนะครับก็ทําให้จีนเนี่ยนะครับไม่พอใจอันนี้เป็นมาตรการอ่กึ่งตอบโต้สหรัฐหรือไม่นะฮะ ในการที่ลดค่างเงินหยวนนะครับเพื่อทําให้ส่งออกเนี่ยหรือทําให้การขาดดุลการค้ากับสหรัฐเนี่ยนะครับลดลงนะฮะแล้วทำให้การส่งออกเนี่ยได้ดีขึ้นแต่แน่นอนนะทั่วโลกตอนนี้เศรษฐกิจก็เริ่มนะเรียกว่าช้าลงนะเรียกว่าชะลอตัวเนี่ยตัวโลกก็ถ้าจีลดค่างเงินก็กระทบกันหมดนะทางวิเคราะห์ก็มองว่าธนาคารกลางเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ลดค่างเงินนะกันไป เอ่อทฤษฎลดดอกเบี้ยนะตามเฟดนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกันไปนะเรียกว่าหลายธนาคารและอาทิตย์นี้ก็จะมีะลดดอกเบี้ยอีกนะครับแต่คราวนี้ลดค่าเงินของจีนเนี่ยจะกระทบนะทำให้ธนาคารกลางเนี่ยนะครับจะทําให้ค่าเงินของประเทศต่างๆลดลงด้วยหรือไม่นะซึ่งเขาบอกว่าก็กน่าห่วงถ้าค่าเงินหยวนยังลดลงไปอีกนะที่7.2จนะครับถึง7.3หยวนต่อดอลลาร์นะครับเอ่อส่วนใครจะมองว่าอันนี้เป็นการตอบโต้ของจีนหรือไม่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่มอง ทรัมป์เนี่ยได้ทวิตออกมาได้ทวิตออกมาว่าอันนี้นะครับจีนเนี่ยนะครับก็เป็นการโต้ตอบนะเป็นการปัน่นเป็นการแทรกแซงการเงินนะครับแต่ถ้าไปดูนักวิเคราะห์นะครับของอีกที่หนึ่งนะครับก็จะบอกว่าอันนี้จีนไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเลยนะจีนเนี่ยปล่อยค่างเงินเป็นธรรมชาติธรรมดาเนี่ยจีนเคยพยายามเข้าไปรักษาระดับค่างเงินหยวนอยู่ที่ประมาณ6.8 6.9นะครับไม่ให้ถึง7นะครับ แต่ครั้งนี้เนี่ยจีนไม่ทำะไรเลยนะจีนก็ปล่อยนะให้ค่างเงินหยวนอ่อนลงนะโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็อ่ทางคลังของสหรัฐใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ประกาศออกมาว่าจีนมีการปั่นค่างเงินเป็นเพียงความเห็นของทร้ป์นะครับว่าจีนเนี่ยอ่เข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปปั่นค่างเงินหรือไม่นะครับต้องติดตามดูสถานการณ์นะครับโลกนี้ผันผวนผนะครับสงครามการค้าผมบอกมันไม่จบง่ายๆนะครับสงครามการค้า ลุกลามเป็นสงครามกันเงินนะครับแล้วก็หึมหึมนะนะการประท้วงในฮ่องกงนะเรื่องของไต้หวันทะเลจีนใต้อีร่านนะครับสงครามจริงนะครับจะเลี่ยงพ้นได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ตอบไม่ได้แต่บอกว่าทุกอย่างในโลกมันสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะครับมันใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะสนใจก็สามารถสมถัครกดติดตามช่อง y o u ู u ูบชแน l อาจารย์เสก5.0นะครับ เรื่องขอขอบคุณกําลังใจนะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กําลังใจช่องอาจารย์เสก5.0เสมอมานะครับก็ขอ,ขอให้ฟังข่าวโดยใช้วิทยานะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ